Sony และก็ Godox V1 นะมาแล้วแต่ว่ามันเป็นเมาส์4เป็นไง Godox V1 เมาส์4นะครับของ Canon นะครับอันนี้เป็น Godox V1 ของน้องนะครับที่เขาใช้ Canon อยู่แต่ว่าผมขอยืมมาใช้กับกล้องผมเรามาดูกันว่า Godox Canon กับ Sony สามารถใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับมาดูของ Canon นั้นก่อนคือ V1 ของ Canon เนี่ยมันเป็นเมาส์เหล็กนะเป็นเมาส์เหล็กนี่ไม่เหมือน Sony นะ Sony คือมันเป็นเมาส์พลาสติกนะครับก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไม V1 Sony มันเป็นเมาส์พลาสติกทั้งที่ค่ายอื่นอ่ะเขาเป็นเมาส์เหล็กกันแล้วผมเพิ่งเคยเจอเพราะว่าผมก็เคยใช้ V1 ของค่ายอื่นนั่นแหละแต่ว่าของ Sony ของเมาส์เอสอะเป็นพลาสติกเพื่อนๆว่ามันใช้ร่วมกันได้ปะเพื่อนๆคิดว่าไงว่ามันใช้ร่วมกันได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าว่ามันใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายตัวใกล้ไปเดี๋ยวฉันจะลองถ่ายตัวอันนี้นะเป็นไงแฟลชออกนะครับแฟลชขึ้นนะเดี๋ยวดูอีกทีนี่เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมมันถึงใช้ได้คือผมใช้เป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลคืออะไรก็คือมันไม่ได้ใช้ TTL เนี่ยมันจะใช้ทุกขาในนี้ของมันเดี๋ยวมาดูนะอันนี้ทฤษฎีเขาว่านะครับผมก็จำไม่ได้ว่าผมไปฟังใครมาฉะนั้นผมกันโดนด่าไว้ก่อนก็คือผมใช้ทฤษฎีเขาว่าแล้วกันเขาว่า Godox อะครับอันนี้มันเป็นเมาส์ Canon ก็จริงเมาส์มันไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันมีจุดที่เหมือนกันอยู่ก็คือตรงกลางครับเนี่ยเป็นเมาส์ตรงกลางมันเป็นแมนนวลนะครับอันตรงกลางเนี่ยเห็นว่าตรงกลางปะตรงกลางเนี่ยคือตัวส่งสัญญาณนะครับคือตรงกลางเนี่ยมันตรงกันเห็นปะมันคือจุดที่ส่งสัญญาณว่าฉันถ่ายแล้วนะแล้วตอนนี้จะทำงานจะใช้ได้ต่อเมื่อในแมนนวลนะครับก็คืออันเนี้ยมันส่งสัญญาณให้กันปกติอยู่แล้วซึ่งไอ้4อันเนี้ย4อันข้างบนเนี่ยมันคือแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็คือการคำนวณโฟกัสการคำนวณแสงใหม่หรือว่าเป็นขาเหล็กอะเป็นพวกขาเนี่ยเห็นปะขาแคนนอนไม่มีขาเห็นปะถ้าเป็น Sony มันจะมีตัวเนี้ยมันจะมีพินอยู่แต่แคนนอนไม่มีพินเห็นปะนี่เห็นไหมมันไม่มีพินนี่ไม่มีทั้งคู่เลยฉะนั้นมันใช้ขาตรงกลางในการส่งสัญญาณมันก็เลยใช้ได้ใช้ร่วมกันได้นะสำหรับคนที่ใช้เป็นแมนนวลนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผลงานที่ผมไปถ่ายเมื่อคืนมาก็คือใช้เนี่ยปกติแต่ว่าคืนน่ะผมไม่ได้ต่อตรงผมต่อเป็นทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ในการสั่งการให้แฟลชมันยิงจะลงคลิปเนี้ยให้เพื่อนๆดูว่าเวลาผมเซตไฟนอกสถานที่อ่ะผมเซตยังไงแต่เมื่อคืนคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่ามันมีอุปสรรคอยู่เดี๋ยวค่อยไปอธิบายในคลิปว่ามันมีอุปสรรคยังไงนะครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมใช้ Godox V1 ของ Canon กับ Sony ได้นะครับนี่ก็เป็นข้อสรุปของคลิปนี้นะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้พวกแฟลชอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใช้แมนนวลอ่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะถ้าสมมติว่าเจอราคาถูกเนี้ยสามารถซื้อมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นเมาส์เหล็กแล้วก็คงแข็งแรงมากๆเลยครับไม่เหมือนกับเมาส์ Sony นะ